มดร.ประเสริฐปฏิศักดิ์ครับขับรถจักรยานผ่านมาโรงเรียนมัธยมยานากาวาสิ่งที่ค้นพบก็คือด้านกายภาพความร่มรื่นของสถานที่การจัดห้องเรียนการจัดที่นั่งคุยกันมีแคร่ใต้ต้นไม้ล้วนเกื้อนหนุนต่อการเรียนรู้ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ2พบกับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาตก็เป็นนักการศึกษามืออาชีพพบว่าหลักคิดที่เป็นแบบจำลองโรงเรียนในญี่ปุ่นเพื่อฝึกเด็กไทยมีหัวใจความเป็นไทยแต่พี่ในแบบญี่ปุ่นน่าจะประสบความสำเร็จขอเป็นกำลังใจครับผม